ในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมรายละเอียดและการทดสอบ Honda CT125 กันครับก็เนื่องจากว่าผมเป็นนักแข่งดับจักรวาลนะดังนั้นผมก็เลยได้รับเชิญจากทาง Honda ด้วยนะให้ไปทำการทดสอบ Honda CT125 นะฮะแต่ว่าเพื่อให้การรีวิวและการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะผมก็เลยคิดว่าการทดสอบครั้งนี้ต้องเป็นการทดสอบที่หาดหรือโหดและหนักหน่วงนะฮะ yeah. ดังนั้นเนี่ยผมจึงได้ทำการขับขี่ Honda CT125ด้วยระยะทางยาวไกลกว่า3ประเทศด้วยกันนะครับทำไมอ่ะผมพูดความจริงหาผมเวอร์นี่เพื่อนๆไม่เชื่อผมเหรอเอางี้แล้วกันนะถ้าเกิดไม่เชื่อกันนะผมก็คงต้องงัดหลักฐานให้เพื่อนๆดูแหละว่าผมไปที่ไหนมาบ้างนะครับประเทศแรกที่ผมไปนะฮะก็คือการขับขี่ไปดูไบครับผม What? ส่วนประเทศต่อมานะก็คือปักกิ่งครับและประเทศสุดท้ายที่ผมไปจบนะก็คือสวิตนะฮะเอาง่ายๆว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยผมขับขี่ CT125ไปมาแล้วไม่ได้โม้อ้าวเป็นไงพอรู้ความจริงขึ้นมาอึ้งอ่ะดิเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอึ้งเพราะว่ารายละเอียดของ CT125 และการทดสอบครั้งนี้ยังมีเรื่องที่ทำให้เพื่อนๆอึ้งมากกว่านี้อีกเยอะครับAP Honda ผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ประเทศไทยได้สร้างสรรค์เทรนด์การขับขี่ใหม่ด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Honda CT125 รถ Texture Bike ดีไซน์เฉพาะตัวซึ่งรถ T Series ถือเป็นรถที่ได้รับความนิยมในอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี1960จนกลายเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันแต่ในวันนี้นะครับคนไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสได้สัมผัสรถรุ่นนี้เป็นประเทศแรกก่อนใครในโลกโดยรถรุ่นใหม่นี้ถือเป็นการสานต่อตำนานมาจากยุค60ของ Original CT Series ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผู้ผลิตก็ได้ทำการผสมผสานเทคโนโลยียุคใหม่ๆเข้าไปในหลายๆจุดแต่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นเราไปลองติดตามชมกันเลยดีกว่าครับต้องบอกเลยนะครับว่าทันทีที่ผมเห็น CT125 ตัวจริงๆใกล้ๆแล้วเนี่ยมันดูสวยงามกว่าที่เราเห็นในสื่อต่างๆหรือว่าในรูปภาพอะไรเงี้ยเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อที่ผมพูดนะฮะก็ลองมองดูรายละเอียดและงานประกอบต่างๆในรถดีๆสิครับว่ามันมีความเนี๊ยบขนาดไหนเห็นไหมฮะงานประกอบแต่ละงานนี้ถือเป็นงานที่ปานีตและเนี๊ยบมากๆเลยนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้จุดแรกที่หลายๆคนคงจะสงสัยกันเนี่ยคงจะอยู่ที่ว่าทำไม Honda ไม่ทำเบาะสำหรับคนซ้อนมาให้ด้วยใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้ไปสอบถามทาง Honda นะฮะแล้วก็ได้คำตอบมาเพื่อนๆด้วยโดยคำตอบที่ได้รับมานะฮะก็คือรถรุ่นนี้เนี่ยทาง Honda ได้ออกแบบให้มันมีการขับขี่ที่ง่ายอยู่แล้วนะฮะด้วยระบบเกียร์วนที่ไม่ต้องใช้คัดมือดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้รถคันนี้นะฮะให้เป็นการขับขี่แบบซิงเกิลไรดิ้งหรือไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือกับแฟนก็ให้ขับขี่แยกคนละคันไปเลยซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันก็โอเคนะว่ามันเป็นรูปแบบรถที่ไม่ค่อยมีในท้องตลาดอ่ะดังนั้นเนี่ยรถคันนี้ก็เลยมีคอนเซปต์อีกคอนเซปต์นึงนะก็คือว่าขับคนละคันมันกว่านะครับและนี่นะก็คือคำตอบว่าทำไมทาง Honda ถึงไม่ทำเบาะคนซ้อนท้ายออกมาแต่หันมาให้ความสำคัญในเรื่องของแหลกหลังที่มีขนาดใหญ่ถึง 47.7 x 40.9 ซมแทนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะว่าทางผู้ออกแบบเนี่ยต้องการให้รถรุ่นนี้สามารถรองรับสัมภาระได้อย่างเต็มที่ซึ่งแน่นอนว่าย่อมสามารถติดตั้งกล่องเก็บของขนาดใหญ่ได้ด้วยนะฮะซึ่งอีกจุดนึงที่น่าสนใจกับรถรุ่นนี้ก็คือการที่มันมีถ้อยเสียและกรองอากาศที่ถูกยกสูงเพื่อทำให้รถรุ่นนี้สามารถลุยน้ำลึกได้ดังนั้นเนี่ยมันจึงตอบโจทย์การขับขี่ผจญภัยแบบเทลซึ่งแน่นอนว่า
มันไม่กลัวน้ำท่วมหรือน้ำรอระบายในช่วงที่มีฝนตกด้วยอย่างแน่นอนพูดถึงก็น่าเสียดายนะครับที่ในครั้งนี้ทางฮอนด้าไม่ได้จัดให้มีรูปแบบการทดสอบขับขี่ลุยน้ำด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะในโอกาสหน้าเนี่ยถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะลองนำรถนี้ไปขี่ลุยผ่านแม่น้ำแยงซีเกียงดูฮะจะได้รู้นะฮะว่ารถนี้สามารถลุยน้ำได้ลึกขนาดไหนแต่เบื้องต้นนะผมว่าความสูงของน้ำประมาณเกือบเอวเนี่ยน่าจะลุยได้แบบสบายๆอยู่นะครับในส่วนของไฟส่องสว่างใช้แบบ Full LED รอบคันโดยไฟท้ายนั้นได้มีการดึงมาจากรถคลาสสิกรุ่นใหญ่อย่าง Honda CB 1100ส่วนไฟเลี้ยวจะถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นช่วยให้ไม่เกิดความเสียหายในเวลาที่เราต้องขับขี่ลุยไปในเส้นทางที่มีความทุรกันดารแล้วเกิดถูกกิ่งไม้เกี่ยวหรืออะไรแบบนี้นะฮะส่วนเลนไมค์เนี่ยจะใช้แบบ LCD ทรงกลมพร้อมด้วยเทคโนโลยีมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบโดยจะมีโลโก้ Honda Classic Wing ที่สื่อถึงจิตวิญญาณแห่งความคลาสสิกของมอเตอร์ไซค์แนวไลฟ์สไตล์ของ Honda ได้อย่างชัดเจนด้วยก็ถือว่าเป็นโลโก้ที่มีความโดดเด่นและแปลกตาจากที่ใช้ในรถรุ่นปกติอื่นๆเยอะเลยนะฮะในส่วนเครื่องยนต์จะใช้แบบ4จังหวะขนาด 125cc ระบบหัวฉีด PGM FI ที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Honda สามารถให้แรงบิดสูงพร้อม Engine Cover Cloth ที่จะช่วยลดเสียงเครื่องยนต์ไม่ให้รบกวนธรรมชาติแถมยังมีการติดตั้งกาดป้องกันเครื่องด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้มีโอกาสทดสอบความแข็งแรงของกาดเครื่องยนต์ด้วยนะฮะโดยการผ่านอุปสรรคจำลองที่แบบว่าขับไปแล้วแบบยังไงมันก็ต้องแบบมากระแทกกาดอ่ะก็ไม่ว่าผมจะลองขับกระแทกแบบด้วยความเบาๆหรือว่าแรงๆนะก็พบว่าตัวกาดเนี่ยมันสามารถกันเครื่องยนต์ได้แบบเอาอยู่เลยนะมันมีความแข็งแรงที่แบบว่าจะไม่ทำให้เครื่องยนต์เสียหายแน่เวลาเราไปเจออุปสรรคตามทางนะครับส่วนถังน้ำมันเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ 5.4 ลิตรถังน้ำมันระดับนี้เนี่ยก็จะทำให้ CT125 สามารถวิ่งได้ไกลกว่า360กิโลเมตรเลยทีเดียวในการเติมน้ำมันเต็มถังเพียงแค่1ถังเท่านั้นนะฮะNew Honda CT125 ได้รับการติดตั้งระบบกันสะเทือนหน้าที่ออกแบบให้สามารถดูดซับแรงกระแทกได้มากเป็นพิเศษด้วยระยะการยุบมากกว่าปกติถึง10มิลลิเมตรซึ่งเมื่อผมทดสอบดูแล้วเนี่ยก็พบว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยขับขี่ลู่ไปบนทางขรุขระได้อย่างสบายๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงไม่ต้องสงสัยนะว่าการขับขี่ทางฝุ่นทางอะไรอย่างเงี้ย CT เนี่ยสามารถผ่านได้อย่างสบายๆแน่นอนซึ่งตัวที่จะมาการันตีเรื่องการขับขี่ทางฝุ่นเนี่ยก็คือสังเกตดูนะฮะจะมีการติดตั้งยางกันฝุ่นหุ้มโช๊คมาให้ด้วยทำให้เวลาที่เราลุยไปในทางฝุ่นเนี่ยหายห่วงได้เลยนะฮะเพราะว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมไปทำให้ช็อคอัพเกิดความเสียหายได้อย่างแน่นอนส่วนระบบเบรกจะใช้ดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยจะมีการเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นด้วยระบบ ABS ในล้อหน้าแต่ในขณะเดียวกันนะคุณก็จะยังสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกเพราะว่าเรายังคงสามารถสไลด์หรือทำการเบรกล้อล็อกในล้อหลังได้โดยทั้งด้านยางจะใช้ยางแบบ Dual Purpose ที่สามารถใช้งานขับขี่ได้ดีทั้งในทางฝุ่นและทางเรียบก็โดยสรุปนะจากที่ผมได้ลองขับขี่ New Honda CT125 แล้วเนี่ยก็พบว่ามันเป็นรถที่สามารถขับขี่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันมีระบบเกียร์วนที่เราไม่ต้องกำคัดไงซึ่งมันก็จะทำให้สามารถขับขี่ผ่านอุปสรรคต่างๆและสามารถออกตัวจากทางลาดชันได้โดยที่รถจะไม่ดับแน่นอนนะครับและแน่นอนว่ามันย่อมใช้งานในเมืองได้ดีด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังเหมาะกับคนที่ชื่นชอบความสนุกท้าทายโดยเฉพาะในมุมของการขับขี่ท่องเที่ยวแบบเอาท์ดอร์ที่จะต้องลุยไปในธรรมชาติเพื่อเที่ยวชมสถานที่ใหม่ๆที่น่าสนใจAP Honda จะวางจำหน่าย New Honda CT125 ที่เมืองไทยเป็นประเทศแรกของโลกโดยในรุ่นมาตรฐานจะมีให้เลือก2สีคือสีแดง Go Wing Red และสีน้ำตาล MacFat Go Brown ด้วยราคาแนะนำที่ 84,900 บาทซึ่งรุ่นนี้จะวางจำหน่ายที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศนอกจากนี้นะครับทาง Honda ก็ยังได้เพิ่มความพิเศษด้วยเวอร์ชั่นแต่งเต็มขั้นด้วยชุดแต่งคุณภาพ H2C จาก Honda โดยในตัวนี้จะมีให้เลือก2สไตล์ได้แก่ City Tail สีแดง Going Red ที่ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง100คันสนุนราคาแนะนำที่ 95,900 บาท
ส่วนในรุ่น Country Checking สีน้ำตาล Mac Fresco Brown ก็จะจำหน่ายในจำนวนจำกัดที่50คันเท่านั้นนะฮะแต่คันนี้เนี่ยจะสนับราคาแนะนำอยู่ที่ 18,900 บาทโดยจะวางจำหน่ายเฉพาะที่ Club House ร้านไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ทุกสาขาทั่วประเทศไม่เพียงเท่านี้นะฮะ CT 125เนี่ยยังมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษในช่วงเปิดตัวอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นที่เพียง 0.59% เท่านั้นนะฮะสำหรับ Honda CT 125ทุกรุ่นซึ่งดอกเบี้ยระดับนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นดอกเบี้ยที่แบบถูกที่สุดแล้วอ่ะของรถระดับนี้นะฮะเรียกว่าณปัจจุบันนะไม่มีรถรุ่นไหนที่ให้ดอกเบี้ยได้ถูกขนาดนี้อีกแล้วนะฮะส่วนข้อเสนอพิเศษที่2เนี่ยก็คือเมื่อซื้อชุดแต่ง City Tail และ Country Tagging ที่ร้านคลับเฮ้าส์ทุกสาขาผู้ซื้อเนี่ยก็จะได้รับหมวกกันน็อก Dealham Made Custom 500 Series พร้อมประกันอุบัติเหตุ1ปีแต่ว่าต้องซื้อภายใน30มิถุนายน2563นี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะว่าในช่องผมก็จะมีหลายแนวเลยนะฮะมีทั้งแนวมอเตอร์ไซค์แนวเอ็กซ์ตรีมและแนวอีสปอร์ตนะฮะก็ผมจะดูจากยอดวิวอะไรพวกนี้ยอดไลค์พวกนี้แหละว่าคลิปแนวไหนนะฮะมีคนไลค์และคนดูเยอะนะฮะผมก็จะกลับมาทำคลิปแนวนั้นไม่บ่อยนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะฮะเพื่อที่เวลาในช่องมีคลิปใหม่ๆออกมานะจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมโอเคแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอตอนนี้นะฮะสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้นะก็จะมีอยู่ว่าคนที่จะทำให้เราหลงได้คือคนที่บอกทางผิด What? แล้วมาเจอกันใหม่ทีนี้คลิปหน้าครับผม